ในช่วงนี้ครับของรายการ Music Quality ครับอาจารย์ปราดรอคุณอยู่วันนี้จะมีเทคนิคอะไรมาฝากบ้างติดตามดีกว่าครับTo the future ครับย้อนกลับไปในปี1960สไตล์การเล่นแบบนี้นะครับเป็นสไตล์การเล่นที่ว่า Rock and Roll นะครับมือกีตาร์ที่เล่นก็คือ Chuck Berry นะครับ Chuck Berry เป็นบิดาของ Rock and Roll เป็นคนรวบรวมเอาดนตรีริทึมแบบ Blues มาจนมาเป็น Rock and Roll แบบนี้ที่เราได้ยินกันนะครับลิกพวกนี้เนี่ยเรียนรู้เอาไว้นะครับวันนี้เราไม่ได้ร้องอันโลนะครับวันหนึ่งเราต้องไปแจมนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของติดตัวนะครับที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจไว้บ้างนะครับไม่งั้นแบบผมเล่นยังไงว่าร้องอันโลนะครับคือร้องอันโลในสไตล์การเล่นมันเขาเรียกว่าสายการเล่นดับเบิลสต็อปดีสองสายคู่ดับเบิลสต็อปนะครับและลิกอินโทรที่เราได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลง Johnny B. Goode เพลง Lowover Beethoven อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสไตล์จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนอยู่ในคีย์ A นี่ผมเล่นในคีย์ A นะครับเริ่มจากนะตัว C sharp เนี่ยเก้าสิบสองห้องเหมือนที่เรานะครับเหมือนที่เคยสอนไว้นะครับดูใหม่นะครับโทษทีนะ one two three จังหวะเขาเริ่มจากจังหวะ3ยกนะครับสมมติผมเล่น one two threeของ12ห้องที่เคยพูดไว้เหมือนฟอร์มของ12ห้องในบลูนะครับที่บอกว่ามือกีตาร์ไงจำเป็นต้องเล่นได้คุณสมมติคุณเป็นมือกีตาร์ร็อกแจ๊สเล่นเพื่อชีวิตเล่นป๊อปเล่นร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับมีนักดนตรีชื่อเสียงโด่งดังคนนึงมาอุ๊ยขอขึ้นจามาหน่อยนะครับบางทีไม่รู้เล่นอะไรเขาจะเล่นเพลงร็อกไอโลพวกนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเบสิกพวกนี้ไว้นะครับแล้วถ้าคุณสามารถขึ้นลิกอินโทรของเพลงร็อกไอโลพวกนี้ไว้ได้เนี่ยคุณจะได้รับเหมือนกับว่าการยอมรับมากขึ้นโอเคเด็กคนนี้เบสิกดีนะครับรู้จักฟังเพลงรู้จักฟังออริจินัลของดนตรีนะครับงั้นลองดูนะครับผมเล่นที่ดูช้าๆกับลิกของล็อกโลนี่ทีนะครับนะ1 2 3เวลาดีดสองสายนะครับปิกดีดใช้ปิกดาวหมดเลยก็ได้นะครับซึ่งลิกพวกนี้เนี่ยมีแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนอาจจะเล่นเป็นแบบอื่นนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่ความลับละสมมติอ่ะโอเคดูนี้หมายดูไม่ชัดเลยนะครับผมอยากดูชัดๆแค่เซิร์ชคำว่า Chuck Berry Lick นะครับ Intro Lick นะครับหรือ Johnny B. Goode นะเป็นชื่อเพลงนะครับเพลงดังที่ Johnny ที่ Chuck Berry แต่งไว้เนี่ย Johnny B. Goode Lick รับรองว่ามี Lick นี้แน่นอนลิกเปิดนะครับลิกปิดเนี่ยเราผมความจริงผมเคย
พูดไปแล้วในบลูส์นะครับบางทีเราเล่นนะผมเล่น12ห้องเล่นมาจากที่แบบลิกเหมือนบลูนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ใส่ในตอนท้ายของลิกนะครับเพราะฉะนั้นลองซ้อมดูสิ่งสำคัญมากๆก็คือฟังเพลงครับฟังออริจินัลนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีมิวสิกไลบรารีขั้นเทพอยู่ใน YouTube นะครับเซิร์ชชัคเบอร์รี่อาจจะเห็นชัคเบอร์รี่ตั้งแต่ยุคออริจินัลปี1960-65นะครับที่เขาเล่นไว้หรือชัคเบอร์รี่ในยุคหลังๆนี่เขาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ศิลปินที่แนะนำเนี่ยลองไปเซิร์ชนะครับ YouTube นะครับฟังเพลงของเขาฟังไปคุณอาจจะเจอคาแรคเตอร์ของตัวเองเอ้ยเราชอบเพลงแบบนี้นี่แต่มันโบราณจังเลยอะดัปไอ้เรื่องของความโบราณมาทำยังไงให้มันร่วมสมัยในปัจจุบันคุณอาจจะเป็น the nextartist ระดับโลกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ลองศึกษาดูนะครับลิกของชัคเบอร์รี่นะครับบิดาแห่งร็อกแอนด์โรลครับก็ถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับได้รู้จากอาจารย์ปราดแล้วนะครับก็อย่าลืมและการเอาไปฝึกฝนนะฮะการฝึกฝนนะครับทำให้เราชำนาญและการชำนาญเกิดจากการทำบ่อยๆครับช่วงนี้เบรกสักครู่ช่วงหน้าเครื่องจริงเจ๋งรอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตามแล้วกันครับกับ Musicology ฮะ